พี่จะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นทำไมอ่ะถึงเราไม่ย้ายออกวันหนึ่งเราก็ต้องไปอยู่ดีทำไมผมรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังจะจากกันยังไงรู้ไหมพี่เป็นใครกันแน่ถ้าเราบอกว่าเรามาจากอนาคตองศาจะเชื่อเราไหมเราเป็นแฟนแล้วซึ่งคนคนนั้นก็คือองศาจริงๆที่นี่ยังมีเราอีกคนคนที่อายุเท่ากับองศาเราสองคนจะเจอกันและคบกันเรากลับมาเพื่อแก้ไขอดีตเราจะได้ไม่รู้จักกันตอนที่พี่รู้ว่าย้อนเวลากลับมาพี่รู้สึกยังไงก็คงเหมือนองศาตอนนี้แหละคงตกใจมากใช่ไหมตกใจมากๆแต่ว่าตอนนั้นเราก็เจอองศาไงเราถึงผ่านมันมาได้ตอนนี้องศาก็มีเรานะรู้เนี่ยตอนเจอกันนะผมน่าจะทำดีกับพี่มากกว่านี้องศาก็พาเราไปโรงพักไงก็ผมตกใจโอเคไม่เป็นไรหรอกค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเรื่องบางเรื่องก็คงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจอ่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะผมหางนี่คงกีได้เปล่าไม่ได้ไม่ได้พรุ่งนี้เธอมีสอบกลับไปตั้งใจอ่านหนังสือสอบก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันตอนคบกันพี่บ่นผมแบบนี้ปะบ่นดิไม่ว่าจะเป็นองศาคนไหนนะก็ดื้อเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวแล้วผมก็ยอมพี่ทุกครั้งเลยเหรอกลับบ้านได้แล้วโชคดีกับการสอบนะไม่ต้องคิดมากพี่ก็อยากคิดมากนะไม่ต้องเป็นห่วงได้ไงอ่ะต่อให้เป็นผมคนนี้หรือผมคนนั้นก็ต้องเป็นห่วงอยากปกป้องพี่เหมือนกันนั่นแหละไปก่อนนะอ
ี่ตามผมมาทำไมเราว่าเราหลงทางอ่ะแล้วเราก็ความจำเสื่อมด้วยอ่ะผมจะพาพี่ไปหาตำรวจผมหาที่พักให้พี่ได้นะถ้าพี่อยากให้ช่วยอ่ะอยากดีเนี่ยมันน่าช่วยไหมอ่ะเรากลับมาเพื่อแก้ไขอดีตเพื่อทำให้องศากับเราคนนั้นไม่ต้องเจอกันเพื่ออะไรเราจะได้ไม่รู้จักกันนายแหวนจริงด้วยโอ้ยหัวใจเต้นแรงจังรู้สึกเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องเลยชอบดูหนังปะไปดูด้วยกันนะไปดูหนังวันที่5มีนาพี่ห้องนี้เขาไปไหนแล้วอ่ะป้าก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆก็หายหน้าไปเลยพี่ข้างห้องหายไปก่อนหนังฉาย2วันคือวันที่3มีนาวันนี้วันที่26เท่ากับว่าเราเหลือเวลาอยู่นี่เกือบสัปดาห์กรมึงไม่ช่วยกูถือเลยเนี่ยมึงถือแค่เนี้ยกูก็ถือ2มือกูถือเยอะกว่ามึงอีกมึงถือแค่เนี้ยได้ศูนย์เอ้าเลยครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างโหพี่ตรงตามที่พี่ติวให้เป๊ะเลยใช่ครับเป็นงานสอบที่ผมแบบมั่นใจที่สุดเท่าที่เคยทํามาเลยอ่ะก็ดีแล้วขอคารวะครับท่านอาจารย์ยินดีครับแล้วซื้ออะไรกันมาเยอะแยะเลยอ่ะอ๋อพวกเราอยากเลี้ยงขอบคุณพี่อ่ะที่ช่วยติวให้ก็เลยซื้อข้าวร้านประจำมาให้ไปกินด้วยกันนะจริงๆไม่ต้องก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกครับพี่แค่เนี้ยยังน้อยไปด้วยซ้ำอ่ะใช่เนี่ยผมอ่ะอดขนมเพื่อเก็บตังค์เลยนะตั้งแต่โอ๊ยพูดทำไมเนี่ยเงียบเลยไม่ต้องพูดอะไรของมึงใหญ่นะ
ูไม่ได้กินขนมมาตั้ง3วันนะมึงก็เก็บตังค์ใช่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 ตังค์เก็บกูไม่ได้ไปเล่นด้วยจริงๆไปกูเหลือ4วันด้วยไปจริง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 หรอไอ้มังกรกูให้มึงวันนี้กูจะไม่ตีกับมึงแล้วกูไม่เอาชิ้นนี้กินผักกูเล่ากันไขมันเยอะเอาชิ้นนู้นอ๋อได้กินผักกินผักสิแล้วมึงเอาผักไปว่าเดี๋ยวก็ไม่โตหรอกมันได้โตไวสักชิ้นนึงไม่เอาอ่ะกูรักมึงกูให้ผักมึงผักกันเลยผมขอถือโอกาสในฐานะที่ทุกคนเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับกับผมเป็นตัวแทนของเพื่อนๆทุกคนเลยอยากจะบอกกับพี่สอนศูนย์ว่าขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พูดอะไรหน่อยดิพูดอะไรก็ไวพรอ่ะอะไรก็ได้ก็เราก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในรั้วมหาลัยแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันดูแลตัวเองกันด้วยนะให้พูดอวยพรนะพี่พี่พูดเหมือนจะไม่ได้เจอกันอีกนั่นสิโอ้ยก็เรื่องจังหวะชีวิตมะเดี๋ยวมันก็วนๆมาเจอกันเอาจริงอีกหน่อยคนที่ไม่ว่างอ่ะคือคนที่เพิ่งเข้ามหาลัยหรือเปล่าไม่ใช่พวกพี่หรือเปล่าพี่ว่ากินข้าวดีกว่าชืดหมดแล้วเนี่ยไปกินข้าว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 กินดีนะรออะไรอยู่เนี่ยเราอายุเท่ากันใช่ไหมอ่ะแล้วพี่เคยเจอเขาไหมผมหมายถึงตัวพี่เองในโลกนี้อ่ะเคยที่เคยบอกว่าต้องกลับไปอ่ะหมายถึงกลับไปในช่วงเวลาของพี่เองเหรออืมเราคิดว่าอย่างนั้นนะเราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงื่อนไขของการย้อนเวลาคืออะไรหรือเราจะกลับไปได้ยังไงแต่สิ่งที่เรารู้อ่ะเมื่อถึงเวลาเราก็ต้องกลับไปคิดว่าพี่อาจจะย้อนเวลามาเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างหรืออาจจะย้อนกลับมาเพื่อรับรู้อะไรบางอย่างก็ได้รับรู้ว่าองศาอดทนแค่ไหนในการเจอกันครั้งแรกของเราสองคนเราต้องทำเป็นไม่รู้จักกันรับรู้ว่าองศาเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องแบกรับทุกอย่างเอาไว้คนเดียวตลอด10ปีที่ผ่านมา
พราะอย่างนี้ไงเราถึงไม่อยากให้องศาเป็นแบบนั้นแค่นั้นเหรอองศาม ีเหตุผลมากกว่านี้ใช่มั้ยอ่ะพี่ถึงไม่อยากให้เรามาเจอกันเราขอเวลาอีกหน่อยนะถ้าเรามั่นใจแล้วเราจะบอกจะรอนะไม่เป็นไรนะผมเข้าใจเนี่ยผมเป็นคนเสนอครูในชมรมเองเลยนะว่าให้เอาหนังกลางแปลงมาฉายอ่ะแต่ก็ไม่คิดว่าจะเอามาได้จริงๆองศาวันครบรอบ10 ปีที่เราคบกันรถขององศาประสบอุบัติเหตุ